คำถามที่ถามกันตอนนี้มากที่สุดคือยุบหรือไม่ยุบพี่ถึกยุบหรือไม่ยุบผมเหรอเออผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุณคาดเดาด้วยเหตุผลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถึงแบบค่อนไปทางเดี๋ยวนะคาดเดาด้วยเหตุผลไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเหตุผลอภินิหารทางกฎหมายโอ้คือพูดง่ายๆโดยเหตุและผลเนี่ยไม่ยุบฮะยุบไม่ได้หาเหตุผลไม่เจอที่จะไปยุบแต่ว่าเนื่องจากประเทศนี้คาดเดาเหตุผลไม่ได้ก็เป็นไปได้ว่าจะยุบก็คือมันมาด้วยการปลุกผีความเกลียดชังใช่ไหมฮะแล้วก็นี่คือพอมีการเข้าชื่ออะไรอย่างนี้ก็คือยิ่งแบบไปบอกว่าเนี่ยไม่เคารพศาลอะไรไอ้พวกนี้พวกตะแบงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือแบบเนี่ยคือการพาดหัวข่าวอะไรต่างๆเราจะเห็นใช่ไหมของสื่อฝ่ายที่ปลุกความเกลียดชังมันก็จะมีคือคล้ายๆกับว่าแต่ไอ้พวกนี้ไม่เคารพศาลทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ย14ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้กฎหมายแบบพิหารทางกฎหมายเนี่ยมันทำประเทศชิบหายไปเท่าไหร่ครับคนพวกนี้ไม่ได้เคยสำนึกนะฮะคนที่พวกเชียร์เนี่ยก็เคยไม่เคยสำนึกคุณยังหมอบกราบอะไรต่างๆระบบอย่างนี้อยู่ครับคือระบบจริงๆมันคือระบบที่คุณต้องพูดถึงความไม่ยุติธรรมไม่ใช่พูดถึงว่าคนใส่เสื้อคุยขึ้นมานั่งบัลลังก์พูดอะไรก็มีอำนาจไปหมดเออมันต้องมีเหตุผลครับมันต้องมีเหตุผลมันต้องอธิบายได้ในทางกฎหมายแต่ตอนนี้ก็คือว่าในทางกฎหมายมันปิดหมดอ่ะพูดจำได้กี่ครั้งกี่ครั้งแพงกฎหมายมันปิดหมดเออใช่ไหมฮะครับเมื่อวานก็คุยรายการกับชูวัฒน์ใช่ไหมบอกว่ามาตรา12คุณจะตีความยังไงมาตรา12ก็ใช้ในกรณีเงินได้มาโดยผิดกฎหมายครับคือแม้แต่แก้วสารยังอธิบายเลยบอกว่ามันเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงินเออคือหมายความว่าเขาจะยุบพรรคด้วยมาตรา12ในกรณีที่ไปเอาเงินผิดกฎหมายมาฟอกครับรับเงินจากการทุจริตจากการพนันจากอะไรแบบการค้ายาเสพติดอะไรอย่างนั้นคือเอาเงินผิดกฎหมายมาฟอกไม่ใช่เลยครับมาตรา66บริจาคเกินบริจาคเกิน10ล้านถ้าจะเอาผิดต้องไปฟ้องอาญาต้องไปฟ้องอาญาไม่ใช่เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าจะเอาผิดคุณต้องพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เงินกู้แล้วมันไม่ใช่เงินกู้ตรงไหนตามมาตรา62คือถ้ามันไม่ใช่เงินกู้ก็คือว่าแต่เขาก็จ่ายดอกเบี้ยกันไม่ใช่เหรอครับแล้วเขาคืนเงินแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องนี้จะเป็นการเมืองเยอะแล้วคุณจะไปบอกว่าครอบงำพรรคเหรอคุณจะไปบอกว่าครอบงำพรรคคุณมีแต่เขียนไว้ป้องกันทักษิณบอกว่าห้ามคนนอกครอบงำพรรคฮะแล้วถ้าเงินเขาคือหัวหน้าพรรคคือเขาคือคนในพรรคไงครับแล้วถ้าบอกว่าเงินได้ไม่ใช่เงินกู้เนี่ยนะมันจะมีปัญหาเรื่องกระทบความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คุยโวเลยเพราะว่าต่อไปคนจะไปกู้แล้วไม่ยอมใช้หนี้ถือว่าเป็นเงินบริจาคคือผมเนี่ยจะบอกว่าอาจจะตีความว่าเงินกู้เนี่ยมันอยู่ในหลักที่ควรจะถือเป็นเงินได้ก็ได้แต่ในเคสนี้เนี่ยมันไม่มีบทลงโทษเขียนไว้ครับมันไม่มีบทลงโทษเขียนไว้แล้วคุณไม่ถ้าคุณจะตีความอย่างนั้นคุณต้องตีให้ชัดเลยว่ามันเป็นอะไรแน่ไม่ใช่ว่าใช่ไหมฮะไม่อิงมาตราไหนเลยแล้วออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นการครอบงำพรรคด้วยตัวเองคนเดียวครับขอโทษทีครอบงำไม่ครอบงำอนาคตหมายได้ว่า80คนนี่เพราะใครเพราะเงินธนาธรหรือเพราะตัวธนาธรธนาธรครอบงำพรรคอยู่ดีสำหรับผมเพราะธนาธรฟีเวอร์ใช่ป่ะครับเพราะธนาธรฟีเวอร์ใช่ป่ะมันเพราะเขาเดินมาแล้วแบบว่าแต่ตั้งแต่ว่าเนี่ยบอลประเพณีปีที่แล้วพอดีใช่ป่ะครับใช่เขาก็ฟีเวอร์ของเขาคือมันแบบความที่แบบคนที่มันเบื่อมากแล้วมากจะเห็นสิ่งใหม่มันก็ฟีเวอร์เพราะฉะนั้นมันก็มาจากธนาธรอยู่ดีอะใช่ไหมไอการที่แบบว่ากระแสเสียงมันมาจากธนาธรอยู่ดีเขาก็มีเสียงดังที่สุดในพรรคอยู่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเรียกว่าครอบงำได้นะมันก็มีระบบบริหารอะไรของมันใช่ไหมคือธนาธรก็ไม่สามารถครอบแบบครอบงำอะไรล่ะก็กรรมการยกมือสวนไปตั้ง4คนแล้วแล้วก็จะยกมือสวนตั้งหลายคนครอบงำฟีเวอร์ก็ฟีเวอร์แต่ว่าควานหาทั้งหมดเนี่ยคือคุณพี่ถึกเนี่ยซึ่งตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยควานหาเหตุผลทั้งหมดแล้วยังหาเหตุผลในการยุบไม่ได้และเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลที่จะยุบอนาคตใหม่คืออะไรพี่ถึกไม่รู้ก็คือรอฟังโอ้ก็ประเทศเรามันเกิดปัญหาทางกฎหมายมาตั้งเยอะแยะแล้วไงมันเกิดมาตั้งเยอะแล้วเราจะไปเชื่ออะไรได้ล่ะเอานะผมยังเชื่อว่าโลกยังมีเหตุผลและประเทศไทยก็น่าจะกลับมาอยู่ในร่องในรอยให้ได้และโลกสวยแล้วคุณชูวัฒน์ผมยังยืนทันที่โลกไม่โลกสวยโลกสวยอีก2วันก็ยังดีกว่าไม่สวยตั้งแต่วันนี้ผมไม่โลกสวยเพราะว่าผมถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอนาคตใหม่พี่ถึกอยากจะคิดว่ามันก็ทำจนกระทั่งเหมือนทำเหมือนทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายอย่างที่ปิยบุตรพูดนั่นแหละคือพูดหลักๆแล้วนี่ก็คือแบบแค่กับว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันอะเพราะผมคิดว่าผมเดินมาสู่จุดนี้ด้วยการที่
ตั้งแต่14ปีก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทหารไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่าผมแอนตี้ระบบแบบนี้แอนตี้ระบบของการที่ใช้กฎหมายโดยที่แบบเฮ้ยคุณบอกว่าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขึ้นมานั่งบัลลังก์แล้วคุณต้องทุกคนต้องเคารพคุณต้องยอมรับคุณทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยต้องเคารพคุณทุกอย่างเฮ้ยมันไม่ใช่เดินลงมาข้างล่างแล้วไอ้กฎหมายเนี่ยมันมีไว้ป้องกันเพื่อเวลาไม่ให้ก่อเหตุวุ่นวายในศาลใช่ไหมแต่เดินมาข้างล่างคือคนเท่ากันคือคนเท่ากันครับผมว่าคนถามหาถึงสาเหตุมากขึ้นนะดูจากกรณีการยิงโคราชเนี่ยคนไปถามหาถึงสาเหตุต้นทางผมคิดว่าสังคมไทยก็มาถึงวุฒิภาวะที่ในระดับที่ตั้งคำถามได้แล้วกรณีการตายเมื่อ10ปีที่แล้วการสังหารโหดประชาชนในกลางกรุงเทพเนี่ย100ศพแล้วก็การตายจากการชุมนุมหลายครั้งเนี่ยครับคนก็โทษมักจะโทษทหารแน่นอนทหารผิดฮะในการยิงแต่อะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเหล่านั้นขึ้นเนี่ยตุลาการนี่แหละครับที่ทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งนั้นขึ้นนักวิชาการหลายคนเตือนกันไปแล้วว่ายุบพักน่ะมันไม่ควรไม่ควรยุบพักพักมันเป็นที่รวมของคนเป็นพื้นที่ทางการเมืองคุณไปปิดพื้นที่ทางการเมืองมันจะนำมาซึ่งปัญหาครับแล้วก็ในยุบไทยรักไทยยุบพลังประชาชนหลายครั้งมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งสะสมบานปลายเขาก็ต้องเหลือแต่พื้นที่บนถนนที่เป็นพื้นที่ทางการเมืองเขาที่จะเลือกผู้นำเลือกตัวแทนของเขาเองเพราะนั้นเวลาเราโทษว่าการตายเราโทษฐานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องโทษว่าใครทำให้เกิดความขัดแย้งแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เตือนกันดีๆนะตุลาการเนี่ยควรจะต้องคำนึงแล้วก็กลับไปสู่หลังบัลลังก์ซะอย่ามายุ่งกับการเมืองมากนะฮะทีนี้ผมจะรับแถมนิดนึงสมัยผมทำข่าวเนี่ยผมชอบที่สุดคือการเห็นอะไรอ่ะเห็นความที่แบบคนการลากไอ้สถาบันแบบเชิงตุลาการลงมาสู่พื้นดินแล้วก็สู่ความเป็นคนเท่ากัน อย่างเช่นวิกฤตตุลาการปี34เราได้เห็นค่ะเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรออย่างงี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บก็ปิดกันกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นตอนประมาณปี40กว่าๆเนี่ยเฮ้ยผมทําข่าวแบบคุณชํานาญระวิวัฒน์พงษ์อะไรเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นแกเป็นจังเติ๊กนะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสนุกมากเลยอะไรเงี้ยคุณสืบเออรู้สึกคุณสืบบุญหรืออะไรเนี่ยแบบอะไรพวกเนี้ยคือสถานะของที่เป็นแบบผู้ภาษายังแตะได้ที่เป็นอะไรที่แบบเนี่ยที่เป็นยังเติ๊กนี่มันออกมานั่งพูดนั่งแล้วแบบวิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่กันนะผมว่านั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับระบอบประชาธิปไตยครับระบอบประชาธิปไตยและหนึ่งในสามอำนาจใช่ไหมฮะอันนั้นคือไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือเราแตะต้องอะไรไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่มันจะนำไปสู่ความที่คล้ายๆว่าทั้งที่เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาผมเพื่อนโชคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นกันอ่ะใช่ไหมฮะมันก็เหมือนข้าราชการทุกฝ่ายมีทั้งคนดีคนอะไรแบบนั้นทีนี้เหตุและผลเรื่องของการกู้เงินน่ะแยกเอาไว้ต่างหากนะมันมีเหตุและผลเรื่องของสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังเผชิญกับศึกรอบด้านโควิดเอ่ยการยิงเอ่ยปัญหาเศรษฐกิจเอ่ยต่างๆแบบนี้เนี่ยมันก็พอจะมีความหวังอยู่ได้บ้างว่าตุลาการจะไม่พิวัตรฮะไม่หรอกไม่หรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นที่ผ่านมามันไม่ง่ายขนาดนั้นเอางี้แล้วกันแล้วก็องค์ประกอบของตุลาการก็คุดชุดเก่าก็ยังเยอะติดหนี้บุญคุณของคนที่แต่งตั้งมาก็ยังเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ชุดใหม่เขาก็แต่งตั้งโดย250สว.ก็อยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่รัฐบาลเซจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลที่จะทำให้อนาคตใหม่รอดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงเขาต้องมีคำอธิบายถ้าเขาจะรอดเขาต้องรอดจากคำอธิบายนั้นคำอธิบายคือคำวินิจฉัยถ้ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมคิดว่าคนก็ต้องวิจารณ์ท่านอ่ะครับนะแต่ลึกๆเชื่อว่ารอดผมยังเชื่อยังขอโลกสวยสองวันผมเชื่อวินิจฉัยทางกฎหมายว่ายุบ